อืมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะก็มาพบกับคำนางนะคะในช่องคำนางสตอรี่ค่ะวันนี้คำนางก็พาทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะที่นี่คืออำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะคะจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าบ้านพรพระบ้านพรพระธาตุนะคะซอย3เป็นจุดเช็คอินนะคะเป็นคาเฟ่ร้านเป็นร้านคาเฟ่ร้านกาแฟนะคะกาแฟแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะทุกคนเราสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะเป็นบรรยากาศน้ำสีฟ้านะคะน้ำสีฟ้าค่ะทุกคนแล้วก็จะมีมุมของร้านนะคะร้านกาแฟค่ะมีสะพานเดินมานะคะเป็นบริเวณประมาณไม่ใหญ่มากแต่ว่าสามารถจัดมุมสวยๆให้ได้สำหรับมุมตรงนี้จะเป็นมุมหาดทรายซึ่งยังไม่ถึงกับเรียบร้อยดีแต่ก็พอได้เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆได้นะคะที่นี่จะเหมือนจะเดนระมิดให้เป็นหาดทรายนะคะแต่ทางเจ้าของร้านบอกว่าร้านยังไม่สมบูรณ์ดีนะคะป้ายร้านก็เลยยังไม่มีนะคะทุกคนจุดเช็คอินจุดนี้เพิ่งมีไม่นานมานี้เองนะคะสวัสดีค่ะร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะคะมิสเตอร์ทีคัทคาเฟ่นะโอคอฟฟี่นะคะมิสเตอร์ทีเป็นร้านตัดผมนะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่ให้นั่งมีกาแฟให้ดื่มมีอาหารให้กินด้วยค่ะดีไหมคะดีค่ะแต่ก็ร้อนมากเหมือนกันค่ะนะคะต้องมาตอนเย็นๆนะคะมากับครอบครัวเนี่ยครอบครัวที่เรารักถ้าเราไม่รักจะมาไหมคะครอบครัวคู่รักคู่รักเหรอคะแต่เราไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่คะกำลังเซลฟี่ตัวเองกำลังเซลฟี่ตัวเองนะคะมาตั้งแต่กี่โมงคะเป็นตาเมืองเงินหรือยังคะเป็นตาแล้วค่ะนะคะที่นี่ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะสวยนะคะทุกคนมือไอ้ตรงไหนตรงเรือนั้นใช่ไหมไม่ไอ้นางอ่ะถ่ายให้ก็นั่นแหละตรงเรือใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่เอาตรงนี้ก็เอานึกว่าไม่เอาเรือเหรอเราถ่ายรูปกันนะคะทุกคน
สำหรับทริปนี้นะคะเราก็ลากันไปด้วยภาพสวยๆนะคะพบกันใหม่ในทริปหน้านะคะทุกคนค่ะฝากด้วยนะคะที่นี่คืออำเภอพรหมพิสัยนะคะบ้านพรพระธาตุซอย3ค่ะเป็นจุดเช็คอินนะคะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารก็ได้นะคะจุดพักผ่อนอีก1จุดนะคะสำหรับท่านใดที่ผ่านมาผ่านไปสนใจก็เข้ามาแวะเวียนนะคะมาทานอาหารได้นะคะกาแฟก็อร่อยนะคะทุกคนรักนะคะราคาก็ดีนะคะสำหรับวันนี้คำนางต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ